ันนี้จะต่อเป็นคลิปที่2นะครับหลังจากที่ทายพันธุ์เกษตรศาสตร์50มาแล้วอันนี้จะเป็นพันธุ์ CMR89 นะครับก็ปลูกมือเดียวกันครับก็ได้14มือนี่แล้วก็มาเบิ่งว่ามันเป็นยังไงว่ามันมีใบด่งใบด่างบ่นะครับอาการใบด่างมันทันออกอาการยังเนาะครับหลังจากที่เฮาปลูกไป14มือบางคนนะครับบางคนที่เอาไปปลูกที่มันติดโรคใบด่างมาเนี่ยมันจะเริ่มใบหงิกใบงอแต่น้อยๆเลยนะครับแต่อันนี้ยังบ่ทันเห็นอาการแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าสายพันธุ์ที่ผมเอาปลูกเนี่ยมันมีใบด่างติดมาอยู่นะครับอันนี้ก็การแตกยอดแตกยางของเขาก็ถือว่าดีอยู่ครับสําหรับพันธุ์89นะครับแตกยอดไว้เนาะครับแตกยอดไว้ดีอยู่สำหรับท่อนพันธุ์ท่อนใดที่สมบูรณ์แก่แล้วก็บ่แม่นยอดอ่อนจนเกินไปนะครับอันนี้ก็แตกตาดีนะครับแตกประมาณ4-5กิ่งนะครับ4-5กิ่งเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งท่อนใดที่มันเป็นใบหงิกเดี๋ยวมันจะออกอาการแต่น้อยๆเด้อครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งนี่นะครับต้นนี้โดยเฉพาะต้นนี้นะเขาจะเห็นแต่น้อยๆเลยเพราะว่านี่เป็นท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคติดโรคใบด่างมาแล้วครับติดโรคใบด่างมาแค่ว่าก็ต้องทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับทิ้งไว้เพราะว่าโรคใบด่างมันสามารถเฮ็ดให้มีหัวได้นะครับเพราะว่ามันเฮาสิหยุดการระบาดเลยบ่ได้หรอกทุกมื้อนะครับเพราะว่ามันคุ้มบ่อยู่แล้วสําหรับโรคใบด่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่อนพันธุ์นึงที่เป็นโรคใบด่างแล้วเอามาปลูกนะครับเฮาก็ค่อยๆบํารุงรักษามันไปนะครับเฮาสิควบคุมมันคือยังแต่ก่อนบ่ได้หรอกครับมันเพราะว่ามันควบคุมบ่อยู่แล้วนะครับสําหรับโรคใบด่างถ้าเฮาไถปลูกไม้หรือว่าโรคออกมันก็เพิ่มต้นทุนเฮาไปอีกนะครับเพิ่มต้นทุนเฮาไปอีกส่วนสมพรมน่ะจะเก็บมันไว้นะครับเก็บมันไว้เลยนี่ครับเรื่องการเตะของเขาเนี่ยอันนี้ก็ที่มีเชื้อใบด่างอยู่หากมันยังบ่ออกอาการครับพวกนี้ยังบ่รุนแรงปานใดมันสิออกอาการทีหลังหลังจากที่เฮาปลูกไปได้3-4 เดือนนี่แหละครับ 3-4 เดือนมันออกอาการที่หลังเนาะนี่ครับให้เบิ่งก่อนอันนี้มัน14มื้อนะครับปลูกมื้อเดียวกันกับพันธุ์เกษตรศาสตร์50เมื่อกี้นี่แหละคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ฉีดทั้งใบไปรอบนึงคือกันนะครับฉีดทั้งใบไปรอบนึงคือกันเพราะว่ามันอยู่ในแปลงเดียวกันเนาะฉีดมื้อเดียวกันมื้อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับฉีดไปครั้งนึงแล้วสําหรับปุ๋ยหมักปลาเนาะมันเสานี่ก็ที่มาไถเอารุ่นหญ้านะครับไถร่องกลางไว้ก่อนแล้วก็มาถากรุ่นหญ้าทั้งร่องนะครับเพื่อจะเปิดหน้าดินจากน้อยนึงนะครับเพราะว่าตอนมาปลูกนั่นฝนตกนะครับฝนตกแล้วหน้าดินมันแข็งยิ่งไม่อยากเข้านะครับหน้าดินมันแข็งเปิดหน้าดินให้มันเฮาจากน้อยนึงนะครับเดี๋ยวฟังทั้งนี้ผมจะปลูกพันธุ์89นะครับปลูก89ฟังชมพูนจะเป็นเกษตรศาสตร์50นะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับเพราะว่าผมจะให้เบิ่งพัฒนาการของเขานะครับมัน14มือเนี่ยมันได้ขนาดใดแล้วนะครับแล้วก็ร้องพี่น้องร้องมาแชร์บ้างนะครับว่ามันของเจ้า14มือได้แบบใดแล้วได้ต้นซ้ำใดแล้วนะครับลองมาแชร์ประสบการณ์กันเบิ่งเนาะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็ดจะเพียยังเนาะครับหรือว่าเฮ็ดจังใดแน่ในช่วงนี้เนาะครับจะมาเว้ามากล่าวสู้กันฟังเนาะครับมาเว้ามากล่าวสู้กันฟังสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณ FC ทั้งบ้านเฮานะครับ FC สปป.ลาวนะครับ FC กัมพูชา FC เมียนมารวมถึง FC ทางไก่พุ่นนะครับทางบราซิล FC บราซิล FC เกาหลีใต้นะครับหรือหลายๆประเทศที่ผมไม่ได้ก้าวไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมาณที่นี่นะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ